ยากันหน่อยปลายปีแบบนี้โอ้โหสีสันก็เริ่มมากันแล้วนะคะเรื่องของการตั okay. ้งฉายาให้ก hmm. ับบุคคลต่างๆล่าสุดนะคะเป็นธรรมเนียมสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอัจกรรมแห่งประเทศไทยเขาไปตั้งฉายาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีใครกันบ้างไปดูกันนะคะแน่นอนคนแรกเลยค่ะท่านพบตรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันนะคะท่านต่อศักดิ์ค่ะบิ๊กต่อนะคะ บิ๊กต่อฉายาต่อเฟรนลี่เฟรนลี่ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยว่าเป็นมิตรกับทุกคน mm hmm. เข้ากับคนได้ง่าย mm hmm. เป็นคนมีมิตรจิตมิตรใจนะคะต่อเฟรนลี hmm. ่เพราะว่าเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นมือปราบสายธรรมะเรามักจะเห็นท่านนุ่งขาวห่มขาวทำบุญตลอดนะท่านเนี่ยใช้หลักธรรมในการทำงานและหลักรัฐศาสตร์ร่วมกันค่ะเรียบง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวบอยครั้งท่านก็ร่วมวงกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่รักของลูกน้องนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของต่อเฟรนลี่ไปต่อกันค่ะพลตำรวจเอกรอยอิงค์พไกรโรธท่านรองผบตรชายาสุภาพบุรุษสีกากี่ท่านเป็นนายตำรวจใหญ่ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับท่านเป็นรองผบตรอ,อาวุโสอันดับที่หนึ่งซึ่งมันมีชื่อของท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วนะหลุดออกมาแล้ววันนะัน้นวันที่เขาเลือกกันนะคะแต่สุดท้ายอะค่ะ ท่านก็ได้เป็นแค่ตัวเต่งเท่านั้นนะคะเป็นตัวเต็งม,มาสองครั้งแล้วต้องผิดหวังไปก็้มหน้าก้มตาทำงานอย่างตั้งใจไม่ได้เดินหน้าฟ้องร้องหรือทวงสิทธิ์เลยเป็นที่มาของฉายาสุภาพบุรุษสีกากีไปต่อคนที่3ค่ะคนนี้ก็แคนดิเดตเหมือนกันพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กผู้ท้าชิงเก้าอี้ผอบอตรกับบิ๊กต่อเมื่อปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะคะฉายาก็คือ โจ๊กรอได้ก็น่าจะหมายถึงรอตำแหน่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฉายานี้เนี่ยมาจากการที่พิกโจ๊กให้สัมภาษณ์ช่วงการเลือกผบตรคนใหม่ก็มีคนเนี่ยไปถาถมใส่เลยนะมีการไปบุกค,ค้นบ้านพักซอยวิภาวดี60ท่านบอกว่าใครอยากเป็นผบตรก็เป็นไปก่อนเลยครับผมรอได้อายุราชการผมยังเหลืออีกหลายปีก็เลยเป็นที่มาของฉายา โจ๊กรอได้ค่ะมีในตํารวจท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างพลตารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลด้วยความที่ชื่อเล่นท่านคือเจ้าก็เลยได้ฉายาเจ้าแข่งโปก๊กที่บอกว่าแข่งโป๊กเพราะว่ายังเกาะเก้าอี้นอนหนึ่งเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นรัฐบาลเปลี่ยนไปแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ก็เลยได้ฉายานี้มาอีกท่านหนึ่งพลตารวจตรีนพสินพูนสวัสดิ์ค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้ฉายาเชอร์ล็อกน็ ไม่ใช่ mm hmm. เชอร์ร็อกโฮมนี่เชอร์ร็อกนบนะคะเชอร์ร็อกโฮมประเทศไทยใช่ไหมจากผลงานก็คือการเป็นตัวจักสําคัญในทีมคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อะค่ะทําให้สารชั้นต้นจัดตาดสั่งจําคุกลุงพลไป20ปีผู้ต้องหาของคดีนี้แล้วก็มีการไปเปรียบเทียบกับนักสืบดังเชอร์ร็อกโฮมเลยเป็นที่มาของเชอร์ล็อกนบนบปสินผุนสวัสด์ อีกสักคนบิ๊กเต่าค่ะโอ้ท่านนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะได้ฉายามือปราบกังฉินที่มาของฉายาก็คือมาจากการเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดค่ะ แบบที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลอะไรและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตเรียกรับสินบนต่างๆหัวประมวลงานต่างๆเลยได้ฉายานี้มามือปรับกังฉินค่ะมาที่ความรู้สึกกันบ้างนะคะท่านต่อศากก็บอกเขาบอกว่าโอ้ยขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะสมาคมด้วยตั้งฉายาให้ผมอะมันเป็นมุมมองของพวกคุณที่มองเข้ามาก็พอใจเสมอนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณพอถามว่าชอบฉายานี้หรือไม่พลตํารจเอกต่อสากก็ยิ้มเขินนะคะบอกว่าชอบสิ นะถ้าถามว่าอ่างั้นท่านลองตั้งให้ตัวเองท่านตั้งยังไงคะท่านบอกว่าเฟรนดี่นี่แหละเหมาะสุดและดีที่สุดแล้วเพราะทำให้พี่ได้ใกล้ชิดกับทุกคนคะ่ะ